สวัสดีครับ Excel นานาครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างปฏิทินนะครับโดยที่ปฏิทินที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นแบบ12เดือนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือจะให้วัน week day of week นะครับเป็นตัวหลักนะครับก็คือถ้าตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็ให้แสดงวันที่1ขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่าง February นะครับวันที่1ตรงกับวันพุธนะครับก็ให้มาเริ่มวันพุธแบบนี้นะครับโอเคมาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับหน้าตาของปฏิทินที่เราทำเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเหมือนเอาไว้ดูเป็น Year Plan นะครับว่าวันหยุดนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ holiday ตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องมีเตรียม holiday list ไว้ก่อนนะครับถึงจะแสดงผลแบบนี้ได้นะครับหรือใครจะไปประยุกต์ใช้เพิ่มนะครับก็คือใส่วันลาก็ได้นะครับก็คือทำตารางวันลารอไว้หรือจะเป็นบันทึกผลการลาก็ได้นะครับลาแล้วนะครับก็มาขึ้นว่าลาวันไหนนะครับอาจจะเป็นสีอีกสีหนึ่งไปนะครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถทำให้มันไดนามิกตามปีได้ด้วยนะครับก็คือปรับเปลี่ยนไปตามปีอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็น2018นะครับผมมีข้อมูลของวันหยุดไว้แค่วันที่1นะครับ2018วันเดียวนะครับก็เลยแดงอยู่วันเดียวนะครับแล้วก็นะครับสิ้นเดือนที่วันไหนนะครับตรงนี้31มกราคม2018นะครับจบที่วันพุธนะครับวันที่1กุมภาพันธ์มันก็มาต่อที่วันพฤหัสนะครับก็คือสามารถทำให้มันไดนามิกเปลี่ยนไปตามปีนะครับที่เราเลือกได้นะครับโอเคนะครับมาดูวิธีการสร้างกันนะครับก็คือตอนนี้ผมสรุปไว้ก็คือเป็น6ขั้นตอนนะครับในการสร้างตารางปฏิทินตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือการเตรียมฟอร์แมตนะครับหรือใครจะทำให้เสร็จก่อนแล้วก็มาทำฟอร์แมตทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ผมทำไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่มาอธิบายลงรายละเอียดกันนะครับไม่ต้องเสียเวลากันโอเคสเต็ปถัดไปนะครับก็คือลิสต์รายชื่อของเดือนนะครับโอเคลบออกก่อนนะครับชื่อเดือนกับชื่อวันนะครับตรงนี้คือชื่อเดือนที่เราต้องการนะครับก็คือตามคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยพูดไว้แล้วนะครับชื่อเดือนนะครับควรเป็นวันที่ไปเลยนะครับเพื่อช่วยในการคำนวณได้นะครับอย่างเช่น1ทับ1นะครับ2017นะครับแล้วเราก็ใส่กำหนด custom format นะครับซึ่งอันนี้ผมทำไว้แล้วนะครับ custom format เป็น MMMM แบบนี้นะครับก็จะได้เป็นเดือน January นะครับซึ่งถ้าหากเราต้องการให้มันไดนามิกนะครับตามปีนะครับก็ให้ใช้สูตรนี้ครับdate นะครับ year ก็คือ fix ตามตัวนี้นะครับมันเป็นมกราคมเสมอนะครับก็เริ่มด้วยเดือนที่1นะครับวันที่1นะครับค่าตัวนี้มันก็คือ1เดือน1นะครับปีตามนี้นะครับแล้วก็เดือนถัดมาก็ให้ใช้ฟังก์ชัน end of month นะครับ end of month ของเดือนมกราคมนั่นเองนะครับเป็นจำนวน0เดือนนะครับมันจะได้วันที่31มกราคมแล้วก็บวก1เข้าไปนะครับขยับไปอีก1วันนะครับก็จะได้วันที่1 February นะครับแล้วก็นะครับจะ copy formula ลงมาก็ได้นะครับหรือตอนพิมพ์เนี่ยเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับ year of month ของเดือนข้างบนนะครับ0เดือนนะครับแล้วก็บวก1วันนะครับเลือกทั้งหมดพร้อมกันพิมพ์สูตรแล้วก็กด Ctrl ค้างไว้แล้ว Enter ก็ได้นะครับโอเคต่อมาสเต็ป3ก็คือ day name นะครับวันที่ของวันนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือพิมพ์ไปเลยครับ1 2 3นะครับแบบนี้โดยที่เราก็ไปกดกำหนด custom format ให้เป็น DDD นะครับมันก็จะโชว์วันแบบนี้ให้เองนะครับแล้วเราสามารถที่จะลากไปก็ได้นะครับฟิลไปแบบนี้นะครับอ
ติดฟอร์แมตมาด้วยขอเอาบอร์เดอร์ออกนะครับโอเคได้ละนะครับถามว่าตรงนี้ต้องลากไปยาวเท่าไหร่นะครับก็คือบอกได้เลยว่าจำนวนทั้งหมด37นะครับ37วันนะครับเพราะว่ามันสูงสุดก็เท่านี้นะครับการเหลื่อมวันที่นะครับของแต่ละเดือนนะครับก็คือสูงสุดแค่37วันนะครับโอเคถัดมามาดูวันที่ที่เราจะใส่ลงไปนะครับอย่างเช่น2017นะครับวันที่1มกราคมมันเป็นวันอาทิตย์พอดีนะครับตรงนี้ก็ให้โชว์เลข1เลข2ไล่ไปเรื่อยๆถ้าวันเดือน February นะครับวันที่1เริ่มที่วันพุธนะครับก็จะเริ่มที่1 2 3ไล่ไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นตัวที่มีตัวแปรมีผลต่อการลงวันที่นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ week day of week นะครับซึ่งต้องมาเช็คเทียบกับ day of week ของตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นง่ายๆก็คือผมจะให้มันเท่ากับนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับลบด้วย dayweekday นะครับ weekday ของวันที่นี้นะครับก็คือ weekday ของ1 January มันเป็นวันอาทิตย์พอดีนะครับเพราะนั้นผลต่างมันก็คือเป็น0ในเมื่อเรารู้ว่าผลต่างเป็น0นะครับเราก็เอาวันนี้มาบวกผลต่างได้เลยนะครับก็คือเท่ากับนะครับวันนี้นะครับบวกผลต่างตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็นวันที่1นะครับแต่เดี๋ยวผมจะ copy ไปนะครับผมจะฟิกตำแหน่งตรงนี้ไว้ตัวนี้ฟิกคอลัมน์นะครับส่วน weekday ตัวนี้นะครับตัววันเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ฟิกโลนะครับตัวนี้ฟิกคอลัมน์เช่นกันนะครับโอเค copy ไปนะครับผม copy มาเฉพาะฟอร์มูลานะครับโอเคนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆถึง31นะครับพอหมดเดือนมันก็เลยกลายเป็น1แต่ตรงนี้จะเป็น1 February นะครับ1กุมภาพันธ์2 3 4นะครับ5 6ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อนมันนะครับเช่นการเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันเริ่มวันนี้นะครับเพราะนั้นผลต่างของวันที่1กุมภาพันธ์คือวันพุธลบกับวันอาทิตย์นะครับผลตามก็คือกลายเป็นลบ3ตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็น29 30 31นะครับมันจะมาเริ่ม1จริงๆวันนี้นะครับเพราะนั้นขั้นต่อไปก็คือเราจะกำจัดพวกนี้ทิ้งไปนะครับพวกนี้นะครับไม่ให้มันแสดงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะใช้สูตรที่ว่าถ้าผลต่างตรงนี้นะครับมันน้อยกว่า0นะครับพวกนี้คือมันน้อยกว่า0มันก็เลยแสดงขึ้นมานะครับเป็นเดือนก่อนหน้านี้นะครับผม copy มานะครับถ้าผลต่างตรงนี้นะครับมันน้อยกว่า0เมื่อไหร่ให้มันเป็นค่าว่างไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็คือให้แสดงผลวันที่เหมือนเดิมสูตรเดิมที่เราทำไว้นะครับลืมปิดหนึ่งทีนะครับโอเคก็ได้สูตรตามนี้นะครับผม copy สูตรแบบฟอร์มูลาไปนะครับโอเคนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันน้อยกว่านะครับผลต่างนะครับพูดง่ายก็คือวันแรกของ February อ่ะมันไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับเพราะนั้นไม่ต้องแสดงไม่ใช่วันจันทร์ไม่ต้องแสดงไม่ใช่วันอังคารไม่ต้องแสดงมันเป็นวันพุธเพราะนั้นก็เริ่มแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเช่นกันกับทุกตัวนะครับต่อไปมากำจัดด้านหลังบ้างนะครับมากำจัดพวกนี้ทิ้งนะครับวิธีกำจัดก็ง่ายๆเช็คว่าวันสิ้นเดือนคือวันอะไรนะครับวันสิ้นเดือนคือ31เพราะฉะนั้นถ้าการคำนวณออกมาแล้วได้1กุมภาพันธ์มันมากกว่า31เพราะนั้นก็ให้ซ่อนไปนะครับโอเคก็มากำหนดสูตรตรงนี้นะครับเพราะนั้นก่อนจะแสดงผลตรงนี้นะครับนี่คือชุดนี้นะครับคือค่าที่เราต้องการจะแสดงผลนะครับแต่ถ้าชุดนี้นะครับ if ถ้าค่าผลที่ได้มาตัวนี้นะครับมัน
มากกว่านะครับ end of month ของ B6 นะครับ B6 0เดือนนะครับถ้ามันมากกว่าจริงนะครับก็ซ่อนค่านะครับก็คือแสดงเป็น zero length string แบบนี้นะครับปิดวงเล็บโอเคนะครับ copy สูตรมา formula นะครับนี่ได้แล้วครับโอเคข้างหน้าถูกต้องเหมือนเดิมนะครับข้างหลังนะครับก็คือถ้ามันวันที่1 February นะครับมันมากกว่าวันสิ้นเดือนนะครับของ January ก็ไม่ต้องแสดงนะครับเช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคเราก็ได้ตารางของทั้งปีเห็นวันที่ทั้งปีแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นการตกแต่งต่อนะครับก็คือเช่น Holiday นะครับเราก็ไปกำหนดที่ Conditional Formatting นะครับสูตรก็คือเหมือนเดิมนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้ผมเคยอธิบายไปนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับโอเคครับก็คือเลือกทั้งหมดนะครับ Home Conditional Formatting นะครับ New Loop นะครับ Use Formula นะครับ Formula ที่เราจะใช้ก็คือเราจะเขาว่ามีวันที่นี้อยู่ในลิสต์ของ Holiday เราหรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับก็จะกำหนดสีให้มันนะครับสมมติผมกำหนดเป็นฟอนต์นะครับสีส้มแล้วกันนะครับโอเคนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ1 2 3นะครับมาดู1 2 3นะครับในลิสต์ holiday ตรงนี้นะครับมีนะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขนะครับแล้วก็ถูกกำหนดเป็นสีตามที่เรากำหนดไว้1 5 10อย่างนี้นะครับโอเคสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องวีคเอนด์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับฟอร์มูล่านะครับก็คือตามที่เคยสอนไว้เช่นกันนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเช็ควีคเดย์นะครับแต่ว่าให้วีคเดย์ให้กำหนดว่าถ้าวันจันทร์ให้เป็นเลข1นะครับอังคารเป็นเลข2ไล่ไปนะครับงั้นวันเสาร์อาทิตย์มันจะเป็น6กับ7นะครับถ้ามันมากกว่า5นะครับถ้าผลของวีคเดย์มากกว่า5แปลว่ามันเข้าเงื่อนไขเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็จะระบายสีมัน Home Conditional Formatting New Rule นะครับ Use Formula นะครับ Copy สูตรลงไปเลยนะครับที่ตำแหน่ง C6 คือวันช่องแรกของเรานะครับถ้าตรงกับเงื่อนไขนะครับเราจะเปลี่ยนสีฟอนต์สมมุติให้เป็นสีออกเงินแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็จะได้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดนะครับซึ่งแล้วแต่ชอบนะครับว่าวันอาทิตย์มันเป็นได้ทั้งฮอลิเดย์เป็นได้ทั้งวีคเอนด์นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับถ้าอยากให้สิทธิ์ของฮอลิเดย์เป็นใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นวันหยุดก็ได้นะครับก็ให้มา manage ดูอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นไปนะครับนี่ครับ move up แล้วลอง apply ดูนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับตามลำดับที่มันขึ้นนะครับโอเคก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับเช่นกันผมลอง test ให้ดู2018นะครับเป็นโทษทีครับ2018ก็คือ January มันจะมาเริ่มวันจันทร์นะครับแล้วก็เป็นวันกำหนดเป็นวันหยุดไว้ก็เลยแดงด้วยนะครับโอเคย้อนกลับมา2017ครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการสร้างปฏิทินนะครับที่เป็นตาราง12เดือนนะครับโดยที่จะให้Day of Week Day นะครับเป็นตัวหลักนะครับในการแสดงผลนะครับโอเคก็ไปทดลองทำนะครับมีข้อแนะนำติชมนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ